อยู่กับพวกเราอีกเช่นเคยกับโชว์รูมนิสสัน Intelligent Choice Emperor วันนี้พามาชมนิสสันเทียน่าที่ถูกที่สุดในประเทศไทยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปชมรถกันครับไปครับสวัสดีครับอยู่กับผมเซลบอนอีกเช่นเคยวันนี้มีรถสวยๆมาแนะนำอีก1คันกับเจ้าคันนี้ครับนิสสันเทียน่า 2.5 XV ปี 2014 เกียร์ออโต้สีบอลเงินใครที่กำลังมองหารถคาร์ดดีเซกเมนต์อยู่คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนถูกที่สุดในประเทศไทยยังไม่พอสภาพโครงสร้างบอดี้ถังและออปชันที่ให้มาแบบจัดเต็มเดี๋ยวมาดูคลิปนี้คลิปเดียวครับจบที่นี่แน่นอนมาชมเลยครับสำหรับรุ่น 2.5 นะครับจะได้ในเรื่องของเซ็นเซอร์กะระยะรอบคันเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังและสำหรับรุ่น 2.5 มาพร้อมไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์เรนโคมลูกแก้วพร้อมไฟตัดหมอกด้านหน้ากระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมลักชัวรี่คาร์มากๆครับกระเถิบถัดมาในส่วนของล้อแม็กเนี่ยเป็นขอบ17แต่คันนี้นะครับได้ยางปี2021ซื้อต่อไปไม่ต้องไปเปลี่ยนยางครับเอาไปใช้กันแบบยาวๆกระจกมองข้างเป็นแบบพับปรับไฟฟ้าและมีคีย์วอนซาร์ดมาให้เรียบร้อยและที่โดดเด่นที่สุดก็ต้องเป็นซันรูฟครับสำหรับรุ่น 2.5 และที่ยิ่งไปกว่านั้นมาพร้อมระบบ Keyless Go กุญแจ Immobilizer เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของนิสสันนั่นเองนะครับขยับมาดูในส่วนของด้านหลังกันต่อสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่สามารถเติมได้ E10 แก๊ส 91 แก๊ส 95นะครับถามในเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยต้องบอกเลยว่า9ถึง11กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถามหาความประหยัดน้ำมันไม่มีแน่นอนแต่ถ้าถามหาความนุ่มนวลชวนฝันนั่งสบายๆเนี่ยเทียน่าตอบโจทย์แน่นอนครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์กะระยะแบบที่แจ้งไปไฟท้ายเป็นแบบขาวแดงและเป็นแบบเส้นสาย LED ครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภายในห้องโดยสารกันต่อไปครับและสำหรับห้องโดยสารตอนที่2ของผู้โดยสารนะครับบอกได้เลยว่านิสสันเทียน่าเนี่ยออกแบบมาได้โอกโถงกว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์นิสสันเทียน่าเลยให้ดูจากหัวเข่าเลดไลน์ไม่มีติดขนาดสูงถึง175ซมอันนี้ตัวผมเองนะและที่ยิ่งไปกว่านั้นมีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยรับรองว่าเย็นฉ่ำถึงใจในส่วนของผู้โดยสารตอนที่2แน่นอนครับและที่ยิ่งไปกว่านั้นมีม่านไฟฟ้าด้านหลังมาให้ด้วยนะครับและในส่วนเบาะด้านในเป็นเบาะหนังสีเบจนะครับคอนโซลต่างๆตกแต่งด้วยลายไม้เพิ่มความลักชัวรี่คาร์บรรยากาศในรถมากๆเดี๋ยวไปชมออปชันด้านหน้ากันต่อไปครับสำหรับออปชันด้านหน้าเนี่ยขอโฟกัสในจุดเด่นๆแล้วกันนะครับเพราะว่าออปชันที่เขาให้มาเนี่ยเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นกระจกไฟฟ้า4บานกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าตัวเมมโมรี่เบาะ2ตำแหน่งเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งระบบบายสปอร์ตแจ้งเตือนมุมอับสายตาในขณะเปลี่ยนเลนภูมิอะไรมัลติฟังก์ชันคูดคอนโทรลไฟหน้าเปิดปิดเองแบบออโต้และที่ยิ่งไปกว่านั้นลำโพงโบสครับรับรองว่าเสียงเพลงในรถคุณไพเราะสนอหูแน่นอนครับและเพิ่มเติมในส่วนของกระจกตัดแสงนะครับในกรณีรถด้านหลังเปิดไฟสูงมารับรองว่าท่านไม่มีแสบตาแน่นอนในส่วนของหน้าจอตัวนี้เปลี่ยนมานะเป็น Android ขนาด10นิ้วแต่ยังรองรับในส่วนของระบบกล้องคาเมรา360องศาอยู่นะครับ Air Auto Duo แยกอิสระองศาซ้ายขวาได้ตามใจต้องการส่วนเกียร์เป็นออโต้ครับและอย่างที่บอลบอกครับคอนโซลเป็นลายไม้สวยๆและที่ยิ่งไปกว่านั้นซันรูฟด้านบนของผมเองครับเปิดปิดได้ปกติน้ำไม่รั่วน้ำไม่เข้าแน่นอนอันนี้เช็คมาให้เรียบร้อยครับด้านในก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปชมโปรโมชั่นต่างๆกันไปครับสำหรับคนที่ดูมาจนจบคลิปนะครับขอแจ้งราคาเลยและการรถคันนี้เราเสนอขายอยู่ที่ 489,000 บาทครับและสำหรับแคมเปญพิเศษภายในเดือนนี้ดอกเบี้ย 0% 12เดือนพร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษหรือขับฟรี90วันเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจโทรมาได้เลยครับ024134446หรือทักไลน์แอดเข้ามาคุยกันได้นะครับรับรองว่ามีโปรโมชั่นเด็ดกว่านี้แน่นอนครับฝากเพื่อนกด Subscribe กดไลค์เอาไว้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่กับรถดีๆคันต่อไปวันนี้ผมลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ